วันนี้ค่ะดูนะคะ เพื่อนเราค่ะนี่นิวค่ะริมฝีปากเนี่ยสีสดมากเลยค่ะมีสีสันเหมือนกับเทศกาลที่เราเพิ่งไปมากันเลยนะคะไอเทศกาลที่กูดไปมาเนี่ยนอกจากเรื่องของสีสันแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าคือเทศกาลวีดานส์เฟสติวัลหรือที่เขาเรียกกันว่าอุมชังละอุมชังละมันมีนอกจากจะมีเรื่องของสีสันการแสดง การเล่นการเต้นแล้วความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยมันก็มีในเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตว้าวแฝงด้วยความเชื่อความเชื่อทางศาสนาด้วยเหมือนกับเมนูวันนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งมันจะมีความสวยงามความอร่อยซ่อนอยู่ข้างในโอ้โหแห่ไปได้ปลาหมึกยัดไส้ค่ะปลาหมึกยัดไส้เราจะต้องนึ่งนะคะค่ะเราก็ตั้งหม้อนึ่งเอาไว้ก่อนเนาะตั้งไว้เลยเนาะค่ะตั้งไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มาทำเตรียมส่วนผสมเป็นส่วนผสมของพริกหวานค่ะตัวพริกหวานนี้เราจะเอามาหั่นซอยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มีลักษณะเป็นแบบลูกเต๋าทำทูน่ากันวันนี้เราใช้ปลาทูน่าด้วยเนาะเพราะอะไรคะนิวเพราะปลาทูน่ามีประโยชน์มากใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นปลาทะเลน้ำลึกมีโอเมก้า3อยู่ค่ะใช่ใครที่กำลังตอนนี้ไดเอทอย่างลดความอ้วนใช่ไหมจริงๆเขาบอกทานปลาเนี่ยนอกจากจะดีกับสุขภาพในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนานาแล้วลดความอ้วนได้ด้วยถูกต้องแล้วอีกที่สำคัญนะคะบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณด้วยนะกูจะบอกกรรมวิธีในการทำปลาหมึกให้กรอบและอร่อยเคล็ดลับคืออะไรคะปลาหมึกค่ะอย่างแรกเลยเราต้องเลือกปลาหมึกก่อนเลือกเป็นตัวที่ไม่เล็กไปเพราะว่าเราต้องมายัดไส้ค่ะแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปด้วยใช่ต้องไม่มีแบบรอยฉีกขาดอะไรเนอะเดี๋ยวไส้จะทะลักออกมาก็เป็นตัวกำลังพอดีพอดีเนาะแต่ที่สำคัญค่ะพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บต้องล้างทำความสะอาดก่อนเทคนิคเลยค่ะถ้าอยากทำให้ปลาหมึกเนี่ยเนื้อนุ่มเด้งกรอบก็คือเราจะไม่ใช้น้ำมะนาวค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพอล้างเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเอาน้ำตาลทรายเนี่ยลงไปละลายในน้ำค่ะประมาณสักสามช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ปลาหมึกลงไปแช่ค่ะค่ะแป๊บเดียวเองค่ะเราก็จะให้ปลาหมึกที่เวลาเราไปนึ่งแล้วเนี่ยมันกรอบกรุบเด้งเนื้อเด้งเลยแล้วก็จะมีความหวานนิดๆอยู่ในตัวเนื้อของปลาหมึกด้วยค่ะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปปุ๊บเนี่ยรสชาติโดดเลยค่ะมันจะมีความแซ่บเหมือนกับเป็นอาหารทะเลที่มันจะมีความเปรี้ยวนำมีเผ็ดนิดๆตามนะคะแต่จริงๆคือทานได้ทั้งสองแบบเลยใช่แล้วถามว่าชอบแบบไหนกันเนาะใช่ค่ะว่างๆถ้าเกิดใครไม่รู้จะออกไปไหนอยากอยู่บ้านทำอาหารทานกินเองนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าทำมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กทูน่าในเครือ TU นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราต้องไปทานกันต่อแล้วนะคะใช่ค่ะกะว่าจะแย่งนิวทานค่ะเพราะว่าอร่อยมากเลย